านนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ช่องมิสเตอร์เกียงผู้ชายเข้าหัวนะฮะวันนี้ผมจะมาทำอาหารที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเมนูที่จะทำคือต้มแซ่บพริกแก้ววัวนะฮะเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทำแล้วส่วนผสมเราจะใส่ในห้องนะฮะไปดูเลยครับอันนี้คือเอ็นแก้ววัวนะครับเมนูที่เราจะทำวันนี้คือต้มแซ่บนะฮะน้ำแรกที่เราต้มนะครับจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงหลังจากที่เราต้ม2ชั่วโมงเสร็จนะครับเมื่อเราเอาน้ำแรกที่เราต้มเนี่ยครับเททิ้งนะครับหลังจากนั้นเพื่อเอาน้ำล้างนะครับ 2-3 รอบเพื่อที่รอบต่อไปที่เราจะได้ปรุงรสกับน้ำนะครับมันจะไม่ได้เป็นไข่นะครับเวลาถ้ามันเย็นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่าต้มแซ่บจะใส่อะไรอย่างพ่องแล้วรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอันนี้คือเอ็นวัวที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับส่วนผสมนะครับที่เราจะใส่มีผักโหระพานะครับพริกต่ำต้องละเอียดนะฮะขึ้นช่ายนะครับผักชีฝรั่งหอมหัวใหญ่ซอยนะฮะตัวนี้ก็จะมีข่าครับจักไข่นะครับตัวนี้เป็นน้ำมะนาวนะฮะที่เราบีบที่พร้อมจะปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการทำจะใส่ห้องนะครับพอน้ำเดือดนะฮะใส่ตะไคร้ข่าลงไปนะต้มไว้ประมาณสัก5นาทีหลังจากน้ำมันเดือดแล้วนะครับใส่กะปิลงไปนิดหน่อยครับเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเมื่อใส่ขนอนะฮะใส่ผงชูรสไปประมาณครึ่งช้อนนะครับครับเมื่อใกล้จะสุกแล้วเราใส่พริกเข้าไปเลยนะฮะตามด้วยน้ำมะนาวนะครับที่เตรียมไว้นะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่แค่พอดีครับพอได้ที่แล้วเราผักใส่เลยนะครับใส่ใบโหระพาไปก่อนนะฮะเราก็ปิดกั๊ดไปเลยครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับสุดท้ายเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะพอเสร็จแล้วก็ตักมาใส่หม้อนะครับพร้อมทานได้เลยดูครับหน้าตาอันนี้รสแบบบอกให้จัดตัวใดนะฮะเอามาดูถ้วยนี้ครับถ้วยนี้จะแบบรสจัดนะฮะดูครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ